างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจัดทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่าทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกันไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2522สวัสดีครับท่านรับสู่เวลาของข่าวเวลาของฟังความจริงกับสื่อกลางนะครับติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook ซึ่งเริ่มต้นตรงนี้คุณนุนาช่วยนำเสียงไปออกอากาศอยู่ทางวิทยุหลายๆสถานีในระยองที่รับสัญญาณแล้วก็คนที่ฟังจาก YouTube ก็จะฟังได้ตั้งแต่7นาฬิกา20นาทีโดยประมาณแล้วก็ในไทม์ไลน์ของ LINE นะครับตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาเจอกันสดๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันที่14เดือนสิงหาคม2566เป็นวันแรม13ค่ำเดือน8หลังปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้ยังเป็นวันหยุดราชการอยู่นะครับก็เนื่องจากเป็นวันชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหยุดยาว3วันครับวันนี้วันจันทร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีขาววันนี้ตามปฏิทินจีนบอกว่าเป็นวันธงชัยให้เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีที่เหมาะแล้วทำการมงคลสมรสจัดงานขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการดีหมดครับเป็นวันธงชัยตามประโยคของตามปฏิทินจีนวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มิชนารีซึ่งเป็นผู้หญิงเข้าไปสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวังคือคนที่จะเรียนเนี่ยเขาจะเป็นเชื้อพระวงศ์ต่างๆซึ่งอยู่ในวังเพราะฉะนั้นมิชนารีเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าไปสอนนะครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2485สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสร้างความเสียหายมากมายยุติโดยสิ้นเชิงครับเป็นการประกาศหยุดสงครามวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2540ครับคนไทยคงไม่ลืมวันที่14สิงหาคม2540รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เลยประวิตรไม่ใช่พลเอกชวลิตยงใจยุทธประกาศขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือเขาเรียก IMF คนไทยไม่เคยได้ยินมาก่อนครับ IMF หรืออาจจะเคยได้ยินเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการเงิน IMF เป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็คือเราตัดสินใจขอกู้หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการลอยตัวค่าเงินบาทซึ่งเหตุการณ์ทั้งนั้นเนี่ยทำให้มีคนหลายคนเขาเรียกล้มบนฟูกร่ำรวยไปก็มีนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นคือหายนะครั้งหนึ่งของประเทศพอประกาศว่าเราจะกู้เงินแล้วก็ไปกู้มาคนไทยทุกคนตั้งแต่ลืมตาดูโลกอูแววมาปั๊บเป็นหนี้ทันที 72,000 บาททุกคนไม่มียกเว้นครับทุกคนจะเป็นหนี้คนละ 72,000 บาทนี่คือวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในครั้งนั้นที่หลายคนยังไม่ลืมนะครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่14สิงหาคมนะครับขอตั้งปรารถนาดีไปสู่คุณครับขอให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตให้เดิมเนินชีวิตด้วยความราบรื่นให้พบแต่เรื่องดีๆ
พบแต่คนดีๆในชีวิตสุขสันต์วันเกิดครับชอบทุกวันนะอาจารย์สมนึกท่านจะเขียนบทกลอนสั้นๆได้ใจความถ้าเอาไปคิดเนี่ยได้ประโยชน์ครับวันนี้ก็ยิ่งชอบใหญ่ผมเชื่อทุกคนเคยได้ยินคำนี้คนไทยนะครับ4คนหาม4คนหามหมายถึงอะไรลองฟังนะฮะ4คนหามคือความหมายของพุทธะเป็นนัยยะแฝงไว้ให้เหตุผลธาตุดินน้ำลมไฟในกายคนสร้างสมดุลหนุนตัวตนจนสมบูรณ์4คนหามต่อด้วย3คนแห่หรือเปล่าอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่อ่านยากมากเดี๋ยวขออนุญาตก้มมาก้มตาอ่านเลยถ้าผิดแล้วเดี๋ยวจะเสียสาบวชไปตั้งเคยบวช ด้วยนะครับเป็นพระครูด้วยนะตอนนั้นน่ะถังปรัตเถนะพหุนาปินะหาปะเยอัตตะทัตถะมะพิญญายะสะทัตถะปะสุโตสิยายาวมากแปลว่าบุคคลไม่ควรพลาดประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงขนฝายในประโยชน์ของตนขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเช้านี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับท่านบังคับเช้านี้มีเรื่องที่ดีที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาชนที่แห่ท่องเที่ยวกันหยุดยาว3วันทุกคนทุกแห่งแล้วก็เหตุที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือเรื่องของตอนนี้โลกมันกำลังกลับตลบัดคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นนี่คือโอกาสของประเทศไทยเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังพากันมาประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าร้อนไปทั่วโลกครับมีบ้านเราเนี่ยแหละครับที่กลายเป็นที่ซึ่งปกติเราเคยแต่ว่าบ้านเรามันร้อนใช่ไหมมันหนีไปอยู่ต่างประเทศคนมีตังก็ไปพักผ่อนต่างประเทศนี่ว่าคนต่างประเทศมาบ้านเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับแล้วก็มีเรื่องของรัฐบาลคณะปัจจุบันเนี่ยนะกำลังพยายามผลักดันความร่วมมือไทยกับญี่ปุ่นที่จะส่งออกส้มโอทุกสายพันธุ์ภายในปี2567แต่ในขณะที่การพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องเล่าเรื่อยนะครับมันมีเรื่องที่คนไทยไปทำชื่อเสียมากในญี่ปุ่นเขามองกันทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของ EEC อนุมัติเงินลงทุนไปแล้วถึง2 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองไม่น่าเชื่อครับเมื่อวานที่เขาบอกคนร่วมมือเลยทีเดียวพรึบไปต้อนรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3ซึ่งจะมีการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยครับมันก็เป็นแค่เขตเดียวแต่มันจะชี้ให้เห็นอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวกับทิศทางของการเมืองไทยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้กลุ่มคนเสื้อแดงโกรธจัดครับไปปาแก้วไปกรีดเสื้อสัญลักษณ์คุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยบุกไปถึงพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียวในขณะที่พรรคเพื่อไทยยังย้ำเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกนะครับรอท่านประธานวันนอเคาะวันที่จะโหวตพรรคพลังประชารัฐโดยคุณไผ่ลิกออกมาพูดแทนคนละพรรคบอกว่ายังพร้อมที่จะโหวตนายกจากพรรคเพื่อไทยรอความชัดเจนก่อนนะครับในขณะที่ตอนนี้ข่าวสะพัดมากเลยครับบอกพรรคเพื่อไทยถึงทางตันตันตรงไหนตันตรงที่ว่าทั้งสวก็บีบเกมมันบีบในขณะที่แม้กระทั่งคนในพรรคที่จะร่วมรัฐบาลเริ่มแล้วครับเป็นอย่างที่คาดการณ์กันเลยก็คือทุกคนจะเหมือนกับ
บอกมาก่อนแบ่งโควต้ามาให้ชัดเจนก่อนใครจะนั่งเก้าอี้ไหนตรงไหนแล้วบอกพร้อมที่จะทิ้งคุณเศรษฐาดันคุณนุ้งยิ่งแทนก็ได้เกมมันบีบครับเขาจะไม่ร่วมสังคกรรมด้วยแล้วก็ไม่ต้องสวที่มีคุณบรรชัยสอนสิรินะออกมาพูดสวคนหนึ่งก็ออกมาบอกไม่ใช่หรอกไม่จริงดังตามนั้นนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงสู่กันฟังนะครับไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับใครที่อยู่บนหน้าจอของ Facebook ใครช่วยแชร์ก็ขอบพระคุณมากทุกคนเลยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียฟังแล้วงงๆไหมลมหนุนลมนี่พัดตีกันสรุปคือจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานอันนี้หนักมากนะหนักมากในภาคเหนืออีสานตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่แปลกนะผมนั่งรอฝนมาหลายวันไม่มีสักเม็ดพายุไต้ฝุ่นแรงนะอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนสู่ฝั่งประเทศญี่ปุ่นบริเวณตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในเช้าวันนี้ใครจะไปญี่ปุ่น2วันนี้ติดตามตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะครับประเทศไทยตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ครับตกหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครตะวันออกวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักถึงหนักมากที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ข้ามไปจันทบุรีและตราดระยองเขาไม่ได้พูดถึงเลยภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนร้อยละ70ตกหนักบางแห่งที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนทางฝั่งอันดามันวันนี้ฝนเยอะที่สุดของประเทศครับร้อยละ80ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในตอนบ่ายและค่ำครับหยุดยาว3วันโอ้เที่ยวกันเป็นที่สนุกสนานสำราญบานใจเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสต้อนรับเรียกพญาเหยียบเมืองมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนก็พาไปหาที่กินคนก็บอกไปกินร้านนู้นร้านนี้ขับรถไปเนี่ยครับท่านบังครับผมไม่ได้ออกจากบ้านมา2วันพอขับรถออกไปถึงถนนสายใหญ่สายสุขุมวิทที่จะลงไปจันทบุรีเนี่ยครับรถแม่งเอียดไอ้ขาออกไปทางตะพงนี่ไม่เท่าไหร่แต่ขาจากตะพงมุ่งหน้าระยองจะกลับกรุงเทพเนี่ยรถติดยาวเหยียดเลยทีเดียวก็วันนี้อีกวันหนึ่งคงรถคงจะเยอะนะครับคิดแล้วก็ภูมิใจแทนประเทศไทยคือประเทศต่างๆตอนนี้ก็กำลังประสบภาวะวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่มันร้อนแบบที่มนุษย์น่าจะอยู่ไม่ได้ที่ฮาวายมีข่าวซึ่งน่าตกใจมากครับฮาวายนี่มีคนตายไปถึง89คนจากไฟไหม้ครับไฟไหม้เกาะมาวีเกาะใหญ่อันดับ2ของรัฐฮาวายในสหรัฐอเมริกาคือฮาวายนี่เป็นมลรัฐหนึ่งของอเมริกามีสภาพซึ่งเป็นเกาะนะครับเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้ยอดผู้เสียหายชีวิตไม่ใช่ผู้เสียหายชีวิตเพียงละยอดคนตาย89คนสูญหายอีกหลายร้อยคนอีกหลายร้อยคนจะไปหลบอยู่ที่ไหนคือเวลาเขาจะบอกคนตายก็คือเอาคนที่เจอซากเจอศพนี่หายไปหลายร้อยคนครับไฟป่าฆ่าชีวิตรุนแรงมากครับที่ฮาวายคราวนี้ผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งครับมันเป็นข่าวที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์นิกเคอิอาเซียนรีวิวของญี่ปุ่น
ขาเสนอรายงานพิเศษที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่หลบภัยอุณหภูมิสุดระอุจากคลื่นความร้อนที่กำลังคุกคามหลายประเทศในโลกซีกตะวันตกคือคนทางยุโรปเนี่ยกำลังแย่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเขาไปสัมภาษณ์นะครับนิเคอิเอเชียนรีวิวเขาไปสัมภาษณ์หนุ่มชื่อโจเซฟเป็นคนแคลิฟอร์เนียอเมริกาอายุ33ปีเขาบอกว่าประเทศไทยมีอากาศแบบร้อนชื้นแต่ก็ยังเย็นกว่าที่บ้านเขามากแคลิฟอร์เนียได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่แผดเผาในฤดูร้อนนี้มากสื่อท้องถิ่นของอเมริกาบอกว่าอากาศร้อนจัดยังคงอบอวลในหลายพื้นที่อย่างเช่นหุบเขามรณะหรือว่าเดธแวลเลย์ที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับบอกว่ามันร้อนจนไม่มีสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้นะครับสูงถึง53องศาเซลเซียสอยู่กันได้ไงอ่ะ53องศาคือมันเป็นหุบเขาที่มีแต่หินนะร้อนถึง53ซึ่งไม่ต่างจากสถานการณ์ในประเทศอังกฤษหนุ่มคนหนึ่งชื่อเบนอายุ28ปีบอกตอนแรกเขาตั้งใจจะไปพักผ่อนที่ประเทศสเปนคือสเปนเนี่ยเป็นประเทศท่องเที่ยวเวลาคนยุโรปเขาร้อนคนบริการร้อนก็จะไปแล้วก็ชอบไปสเปนเพราะมันไม่ไกลแต่ปรากฏว่าที่นั่นที่สเปนที่อิตาลีเจออุณหภูมิที่ร้อนทะลุ40กว่าองศาหลายคนปลีกป่วยเลยครับก็เลยเปลี่ยนใจมาไทยแลนด์ดีกว่าสบายกว่าค่าใช้จ่ายก็ถูกอย่างที่ผมบอกโอ้ยก๋วยเตี๋ยวชามนึงเดี๋ยวนี้เอาแพงๆก็4 50ยังมีกินก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทยังมีเลยนี่ผมจะบอกอะไรให้ที่บ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายผมนึกถึงเมื่อ2วันก่อนผมไปงานศพผมยังเคยแวะไปซื้อแกงถุงเนี่ยครับแกงถุงๆเนี่ยท่านซื้อกันถุงละ40 50ที่บ้านค่ายมีอยู่ร้านขายแกงถุงละ10บาทแต่ผมเคยแวะซื้อนะครับโอ้เช้าๆจะมีคนงานแวะซื้อเยอะมากแกงถุงละ10บาทบางคนก็แกงซื้อแกง2ถุงข้าวถุงนึง30บาทกินอิ่มเนี่ยยังมีขายครับบ้านเราเนี่ยเอาแวะไปแต่ขอโทษนะผมไม่ได้ยืนยันนะว่ายังขาย10บาทอยู่หรือเปล่าเพราะวันนั้นพอดีไม่มีโอกาสแวะเมื่อก่อนผมแวะประจำครับตอนที่ปีขับรถไปจัดรายการอยู่ที่หนองตะพันสะพานบ้านค่ายเนี่ยอะแวะแล้วไปต่อคือตอนนี้พื้นที่ในซีกโลกตะวันตกกำลังรุมเร้าด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เขาบอกรีสอร์ทในประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก30องศาตลอดทั้งปีนั่นแหละมันกำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการหลบภัยจากคลื่นความร้อนทั่วโลกผลพลอยได้ที่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่คือประโยชน์ของไทยครับการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คนมากมายที่พยายามหนีความร้อนมันทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแดนสวรรค์เลยเขาบอกว่าสื่อของญี่ปุ่นบอกว่าวันหยุดฤดูร้อนในทวีปยุโรปสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับฤดูฝนของประเทศไทยโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะหลีกเลี่ยงที่จะมาประเทศไทยแต่เขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แม้ในช่วงเวลาที่ชื้นแบบนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังคงฟื้นตัวก็ได้รับประโยชน์ด้วยคืออย่างนี้ฤดูนี้เป็นฤดูฝนเขาไม่มาหรอกแต่ปรากฏว่ามันเกิดจากอะไรนะเอลนีโญใช่ไหมฝนก็ไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้ไม่ร้อนเท่าไหร่ที่เราว่าร้อนเนี่ยยังบ้านเขาแย่กว่าครับเขาบอกประเทศไทยอุณหภูมิตอนกลางคืนจะลดลงถึง25องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาพักผ่อนได้อย่างสดชื่นนะปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่ผ่านมาเรือที่ไปเกาะล้านมีทั้งนักท่องเที่ยวจากรัสเซียอินเดียเยอรมันเยอะมากแล้วโดยเฉพาะยิ่งการดื่มกินที่ในประเทศไทยก็บอกว่ามันฟินมากนะครับถูกอะไรก็ถูกไปหมดมีนักท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์คนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับนิเคอิบอกว่าประเทศไทยนั้นเย็นกว่าและน่าอยู่กว่าที่ตัวเขาคิดไว้ที่แรกตั้งใจว่าจะมาแป๊บๆก็บอกน่าจะอยู่ต่ออีกสัก 2-3 เดือนถ้าทำได้เช่นเดียวกับหญิงชาวออสเตรเลียวัย40ปีคนหนึ่งที่กำลังเดินเล่นบนชายหาดบอกว่ามีความสุขที่ไม่ต้องกังวลเรื่องผิวไหม้เพราะเมฆมันจะมาบดบังแสงแดดนี่ไง
กลายเป็นฤดูฝนที่เป็นสวรรค์ของนักเที่ยวต่างชาติไปเลยแต่ไงก็ตามครับท่านบังครับผมก็ย้ำเสมอนะเราต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเราเขาเอาเงินมาใช้นะมาใช้จ่ายมาซื้อมาต่างๆเราก็อย่าไปทำให้มันเขาเสียความรู้สึกกับการคดโกงการอะไรต่างๆเขานะครับเวลาผ่านไปเร็วจังเลยกำลังเล่าอย่างมีความสุขกำลังจะบอกเรื่องนี้เรื่องหนึ่งคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลกำลังส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานญี่ปุ่นเพื่อผลักดันการส่งออกส้มโอไทยทุกสายพันธุ์พร้อมบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรและอาหารยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรผ่านระบบการแสดงฉลากสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพบนสินค้าเกษตรก็เรียก functional foods นะครับ functional foods ซึ่งมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทยมันจะบอกบนฉลากเลยว่ามีคุณค่าอาหารอะไรยังไงนี่ครับก็กำลังพยายามผลักดันผมเล่าสั้นๆนะเขาบอกว่าฝ่ายญี่ปุ่นเขาเตรียมอนุญาตนำเข้าส้มโอไทยทุกสายพันธุ์จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะส้มโอพันธุ์ทองดีอนุญาตมาตั้งปี2555ต่อไปนี้จะพิจารณายกเลิกการกำจัดสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์มาเลยนี่เขาบอกว่าปีหน้าเสร็จแล้วฝ่ายญี่ปุ่นยังมีความเชื่อมั่นต่อระบบการกำกับดูแลการผลิตและบริหารการจัดการส่งออกส้มโอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าวนี้ยาวมากครับท่านฟังครับแต่ผมขอเอามาย่อสั้นๆด้วยความภูมิใจแทนพี่น้องเกษตรกรนะครับปัจจุบันส้มโอไทยขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดครับเดือนกรกฎาคมปีนี้ข่าวบอกว่าประเทศไทยส่งออกส้มโอชิปเมนต์แรกไปยังกรุงวอชิงตันดีซีอเมริกาโดยเป็นส้มโอฉายรังสี4สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวใหญ่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งพันธุ์ขาวแตงกวาโอ้เมืองไทยมันสุดยอดจริงนะครับมีผลไม้กินทุกเดือนอะทั้งปีไอ้นู่นหมดไอ้นี่มาแต่พอพูดถึงญี่ปุ่นผมต้องขอแวะข่าวนี้หน่อยนะครับเป็นเรื่องที่แย่มากคือเดี๋ยวนี้คนกำลังนิยมทำคลิปไปโชว์ใน TikTok TikTok เนี่ยนะใน Facebook ก็มีใน YouTube นึงก็เปิดคลิปสั้นแล้วคนไม่มีเวลาดูอะไรยาวๆก็ชอบดูอะไรสั้นๆสั้นๆได้ใจความเนี่ยนะก็ปรากฏว่าทุกคนก็มีสิทธิ์จะทำอะไรแบบนี้ได้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็คิดเนื้อหาขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไปมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็ว่าไปแต่มันมีกลุ่มคนไทยคนหนึ่งครับ ไปถ่ายคลิปเต้นในที่สาธารณะยังไม่แค่สายตาคนที่มองต้องนึกถึงภาพนี้ด้วยนะญี่ปุ่นเป็นเมืองคนที่เขาค่อนข้างสุภาพแล้วก็ส่วนใหญ่นะสุภาพแล้วก็ระเบียบวินัยปรากฏว่าไปทำทีเดียวทัวร์ด่ายับเลยครับทัวร์ไทยนี่แหละครับทัวร์ลงเขาเรียกทัวร์ลงมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปขณะที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับเพื่อนแล้วก็ไปถ่ายคลิปยืนเต้นบนรถไฟฟ้าสาธารณะยืนเต้นแบบไม่อายผู้อายคนอ่ะคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นไรหรอกมันก็แต่งตัวธรรมดาแต่ขอโทษไอ้นี่เกือบหกมาเนี่ยแต่งตัวแบบแล้วก็ไปยืนเต้นกันสองคนไปยืนแอนเต้นเด้งหน้าเด้งหลังอยู่บนรถไฟฟ้าเท่านั้นไม่พอนะยังจงใจที่จะหันกล้องไปยังคนอื่นด้วยคือจะให้เห็นว่าฉันมาญี่ปุ่นเนี่ยฉันอยู่ในรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเขาเบือนหน้าหนีเนี่ยเขาเบือนหน้าหนีความจริงผิดกฎหมายเลยนะครับไปถ่ายคนอื่นก็แน่นะครับก็คือพยายามจะสอดสายกล้องไปทั่วๆการถ่ายผู้อื่นถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วบนรถไฟฟ้าสาธารณะแบบนี้เนี่ยนะครับ ไม่ต้องพูดถึงกฎหมายก็มีอยู่แล้วห้ามใช้เสียงห้ามก่อความรบกวนอะไรต่างๆแต่คนไทย2คนนี้ก็ทำครับน่ารังเกียจมากยังไม่จบนะยังมีคลิปของกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ครับไปเต้นในที่สาธารณะอีกหลายจุดเช่นไปยืนเต้นบนทางม้าลายจะบ้าทางม้าลายก็ต้องรีบไปรีบข้ามนะไปยืนเต้นบนทางม้าลายขวางทางคนข้ามถนนเต้นบนทางเท้าสาธารณะที่มีคนก็เดินผ่านไปผ่านมาจนคนก็ต้องเบี่ยงตัวหลบโหนึกว่าเท่มาก
แม่ผมอยากเอารูปประจานให้ดูจังเลยนะคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับคนไทยอายแห่กันไปคอมเมนต์ตักเตือนกันใน TikTok แต่เจ้าของสวนกลับบอกสรน.หมายถึงว่าสารแหน่อ่ะเจ้าของคลิปสวนกลับแล้วไม่มีทีท่าสลดสังคมก็เลยซัดกันใหญ่เลยครับด่ากันจนโต้กลับไม่ไหวครับต้องตั้งค่า TikTok เป็นแบบส่วนตัวไปแล้วน่าเกลียดมากครับท่านผู้ชมครับอย่าไปทำเลยนะครับผมยังไม่ลืมนะมันมีดาราไทยคนหนึ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากจะอวดว่าให้ฉันมาอยู่ญี่ปุ่นนะไปถ่ายกับดอกซากุระแล้วก็อโนมดอกซากุระมันแนบแก้มนั่นน่ะคนเขาด่าตึมทั้งประเทศครับซากุระเป็นดอกไม้ที่บอบบางนะไปแตะไปจับมันก็ช้ำแค่คุณไปเด็ดมาดอกนึงมันมีคนไงเด็ดน้ำประทัดถูถ้าเกิด100คนเด็ดก็หมดครับมันจะเหลือได้ไงดอกเล็กนิดเด็ดน้ำประทัดถูคนมึงดอกกูดอกมึงดอกกูดอกหลายๆดอกก็ไม่ไหวนะครับนี่น่ารังเกียจมากอย่าไปทำเลยนะครับมันขายหน้าคนไทยคือผมก็ไม่ใช่ผู้ลากมากดีมาจากไหนแต่ว่ากติกาของสังคมมันต้องมีเดี๋ยวนี้ก็เล่นจนเลยเถิดนะครับคุยไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB หรือ TTB Analyticsคาดการณ์ว่าปีนี้และปีหน้านะครับรายได้ของเกษตรกร5พืชหลักจะลดลงประมาณ 4.0% จากแรงกดดันของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับ 4% ก็กลุ่มพืชเศรษฐกิจที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวนะครับแล้วก็กลุ่มพืชเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันเอาสั้นๆแค่นี้เพราะว่าจะไปเรื่องอื่นแล้วมีอีกเรื่องครับก่อนจะไปสู่เรื่องของข่าวการบ้านการเมืองขอเวลาสั้นๆก็คือเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้คุณทิพนันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงความสำคัญและก็ความสำเร็จของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งมีการลงทุนเกินเป้าหมายที่วางไว้วางเป้าหมายการลงทุนไว้ที่ 1.5 ล้านล้านแต่อนุมัติการลงทุนแล้วถึง2ล้านล้านและเป็นการลงทุนที่ส่วนใหญ่มาจากเอกชนนะครับก็พูดถึงความสำเร็จของ EEC ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเยอะครับขอไม่เล่าแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนชื่นชมกันท่านฟังครับขอต่างประเทศอีกสักเรื่องนะที่เขมรเนี่ยตอนนี้เขากำลังพยายามพัฒนาบ้านเมืองนะหลังจากหยุดลบกันมาแต่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับเมื่อวานเนี่ยมันมีการพบชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดซึ่งหลงเหลือจากสงครามกลางเมืองหลายพันชิ้นในโรงเรียนไปอยู่ในโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศคือหลายทศวรรษหลังจากความขัดแย้งในเขมรคือตอนนั้นต้องถือว่าโหดร้ายมากคนตายไปล้านๆมีการทิ้งระเบิดมีอะไรต่างกันกัมพูชายังคงเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกทิ้งระเบิดแล้วก็วางทุ่นระเบิดหนักที่สุดในโลกปรากฏว่าเขาไปเจอเป็นเขาบอกว่าวัตถุระเบิดมากกว่า 2,000 ชิ้นรวมทั้งระเบิด M79 ที่เขาใส่เครื่องยิงลูกระเบิดนะครับพันกว่าลูกในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกระแจในช่วง3วันที่ผ่านมาเห็นแล้วก็น่าตกใจครับเป็นโชคดีอย่างมากที่วัตถุระเบิดเหล่านี้คือเขาบอกว่าเวลาตอนที่เจอเนี่ยมันคุยลงไปแล้วมันเจอปั๊บเขาก็เลยหยุดแล้วก็เอาขึ้นมาเป็นโชคดีสำหรับเด็กนักเรียนเพราะวัตถุระเบิดเหล่านี้สามารถระเบิดได้ง่ายถ้ามีคนขุดแล้วไปกระแทกเข้าเลยนะครับโอ้โหถ้าเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยจะเสียหายขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับเล่ากันสั้นๆพูดถึงที่ไหนผมก็นึกถึงบ้านเรามันโคตรโชคดีเลยรอบบ้านเราเนี่ยเขาลบกันเขมรลบกันพูดตรงๆเลยนะลาวก็เคยลบกันก่อนจะเปลี่ยนแปลงสภาพมาเป็นการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์อย่างปัจจุบันนี้เขมรนี่ลบกันเอาเป็นเอาตายพม่าก็ยังไม่เลิกเนี่ยบ้านเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย 6:30 นกำลังจะเล่าเรื่องปรากฏการณ์ที่ระยองให้ฟัง
สวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณสุภพรสอนสมนึกคุณสำริดวงภักดีสวัสดีครับคุณตู่ครับสวัสดีครับท่านพอมนพบำรุงคุณพงษ์ธนายศคุณสะชานนยุทธยงมิตรเสมอสวัสดียามเช้าครับสวัสดีทุกคนเลยคุณวีระอาสา Good morning บอก Good morning Master ทวีป Have a nice day Thank you คุณกนิษฐาสุดชนศิลป์ท่านโต๊ะจีนระยองโอ้นี่ต้อนรับดีๆต้อนรับครับฟังชื่อแล้วน่ากินครับอ๋อห่านโต๊ะจีนห่านโต๊ะจีนระยองรากญาติราศีกุมฤษณีบุญเรืองบีเลิฟลี่ BKK คุณพดุงศักดิ์แย้มกลิ่นปีเตอร์ครับสวัสดีปีเตอร์ครับประวิทย์นาคฤทธิ์สมพรขวัญนครอ้ายปทุมวิเชียรจันทองสุภัทรีน้องสาสุภัทรีพี่จ๋านัดแล้วนะบอกเดี๋ยวจะพากันไปกินกาแฟพร้อมด้วยอาจารย์มณกรายเดี๋ยวนัดพร้อมทีมก็จะไปบอกน้องสาด้วยนะอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกลินกอเซมครับอาจารย์บุพรัตพิญโยนี่นัดแล้วนะนัดแล้วนะคุณระพีหันตระกูลครับสวัสดีครับคุณสุภชัยจินโตไม่รู้จะถึงนู่นเมื่อไหร่อ๋ออยู่ปากอ่าวแม่กลองแล้วค่อยกำลังจะเดินทางไปเบตงขอให้เดินทางปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานเที่ยวแบบสายลับคือเที่ยวไปด้วยรับมีดไปด้วยมีแต่คนเที่ยวเสียตังค์ผมนี่เที่ยวที่ไหนเสียตังค์ทุกทีนี่คนนี้เที่ยวได้ตังค์ครับก็คือทำงานที่ชอบไปด้วยคือรับมีดนะครับคุณสัญชัยสาวคนสวัสดีครับอาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยสวัสดีครับอาจารย์เชื่อผมแชร์ทุกวันเลยขอบคุณมากครับหงเหนือมังกรท่านประธานวิทิตลาวันเสถียรคุณรำพึงรักความสุขเนี่ยผมจะบอกอะไรให้ไม่ได้พูดเล่นนะผมเมื่อเช้าผมนั่งดูบทความคุณวิทิตแล้วก็นั่งดูก็ไม่ได้เจอนานพอเห็นชื่อคุณน้องลำพึงรักความสุขเนี่ยครับว่าไอ้คนใส่เขาน้อยใจผมว่าเรียกเขาป้าพึงหรือไงผมจริงเขายังน้อยอายุยังน้อยผมแกล้งเรียกป้าพึงป้าพึงเหมือนน่ะหายไปเลยสงสัยเที่ยวเพลินบอกคิดถึงที่สุดรู้ได้ไงเนี่ยว่าผมกำลังคิดถึงเลยคุณวรินทร์ซื่อประเสริฐปริศนาวรชัยสวัสดีครับคนของใจไงก็ได้เกศแก้วผาสุกไม่มีอะไรนะที่ผมทักนี่คือเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างกำลังจะเล่าเรื่องซึ่งมันอาจจะเครียดเปล่าผมไม่รู้คืออย่างนี้ที่ระยองกำลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากส.ส.จากพรรคก้าวไกลลาออกไปสาเหตุก็คือมีสาเหตุก็แล้วกันนะเมื่อวานนี้ครับตอน 5:30 นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพรรควิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีส.ส.ทั้ง4เขตไปที่ตลาดคลองถมอำเภอบ้านบึงแกลงเขาเรียกถนนบ้านบึงแกลงขอโทษไม่ใช่อำเภอบ้านบึงอยู่ในเขตอำเภอแกลงนี่แหละเขาเรียกถนนสายบ้านบึงแกลงไปเปิดตัวคุณพงษ์สะทอนหรือโยสอนเพชรนรินทร์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3อำเภอแกลงเขาชะเมาคุณนครชัยคุณณรงค์ลาออกไปคุณวิโรจน์ขึ้นปราศัยและยังย้ำชัดบอกว่ามีลุงไม่มีเราย้ำเหมือนก็จะต่อย้ำไปถึงคนที่เคยพูดว่ามีลุงไม่มีเราแล้วตอนนี้กำลังเอากับลุงนี่แหละครับมีลุงไม่มีเราขอให้พี่น้องประชาชนคนมีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกพงศธรซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะของส.ส.ภาคตะวันออกคือเอาจริงผมก็ไม่รู้จักเขานะแต่เห็นเขาเปิดตัวเขาบอกว่าคุณโยพงศธรเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพรรคก้าวไกลคือดูแลโดยเฉพาะในระยองนะครับมาเยอะมากคุณพงศธรสอนเพชรนรินทร์บอกพร้อมแล้วที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนขณะนี้ระยองไม่มีบ้านใหญ่แล้วมีแต่บ้านของประชาชนบ้านของพวกเราที่เท่าเทียมกันระยองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยส้มแล้วส้มเลยไม่มีใครที่พ้นจากน้ำคร่ำก็ไม่มีใครที่พอพ้นจากน้ำคร่ำแล้วอยากจะกลับไปดมน้ำคร่ำอีกครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะรักษาฐานที่มั่นของเราไว้ได้ก็ว่าไปนะครับคุณพิธาขึ้นไปบนเวทีต้อนรับท่ามกลางเสียงต้อนรับก
ระหึ่มเลยทีเดียวต้องบอกเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3ก็คือคุณพงษ์สะท้อนซึ่งถือว่าเป็นคุณพิธาบอกว่าเป็นปูชนียบุคคลระดับปรมาจารย์ตอนที่ตนเองมาสมัครส.ส.อนาคตใหม่โยพงษ์สะท้อนคนนี้ก็อยู่แล้วนอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะของพรรคก้าวไกลจังหวัดระยองทั้ง5เขตจึงนับว่ามีความเหมาะสม10กันยากายโยเขาใช้คำว่า10กันยากายโยก็คือวันที่10กันยายนเดือนหน้าจะเลือกตั้งแล้ว10กันยากายโยก่อนใจคิดคำนะ10กันยากายโยให้เขาเป็นตัวแทนที่ภาคภูมิใจก็เป็นเรื่องของการหาเสียงไปนะครับปราศัยไป20กว่านาทีคุณพิธาถึงกับเสียงแหบเสียงแห้งต้องหยุดเป็นระยะท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจมอบดอกไม้เซลฟี่กันหน้าเวทีนี่คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ในขณะที่ตัวคุณพงษ์สะท้อนเองนะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นผู้ร่วมกับทีมงานสร้างเครือข่ายจังหวัดระยองแล้วก็ช่วยเหลือทุกจังหวัดในภาคตะวันออกโดยการทำงานอยู่เบื้องหลังคิดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งช่วยผู้สมัครส.ส.ในทุกเขตวางแผนมาโดยตลอดเอาจริงๆผมไม่รู้จักเพิ่งจะเห็นนะว่าแสดงว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะอยู่ในที่ของเขาแบบลักษณะเหมือนกับว่าเป็นผู้หนุนหลังแต่เขาพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเขาบอกว่าเขาพร้อมมากเพราะรู้จักพื้นที่อยู่แล้วตอนที่คุณนครชัยขุนนรงค์ลงสมัครที่เขตแกลงเขาชะเมาเนี่ยเขาก็ลงช่วยเพราะนั้นเขารู้หมดตรงไหนคืออะไรยังไงนะครับก็จะกลับมารักษาตำแหน่งของก้าวไกลที่นี่คุณพงษ์สะท้อนบอกมั่นใจมากที่จะชนะการเลือกตั้งแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลใจนะครับบอกคนจะเปลี่ยนใจจากเหตุการณ์การเมืองตอนนี้เขาไม่รู้สึกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวกันเป็นระยะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับใครก็ตามนะถึงวันนี้ผมยังชื่นชมพรรคก้าวไกลอยู่เรื่องนึงก็คือพูดแล้วพูดเลยยังบอกไม่มีลุงไม่มีเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมไม่ใช่แบบบางคนมีคนหนึ่งพูดเลยก็ได้คุณหมอชลน่านเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยแกจะลาออกไหมคุณหมอชลน่านบอกถ้าพักพลังประชารัฐถ้าพักเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐเมื่อไหร่เขาจะลาออกเดี๋ยวเราจะรอดูกันเพราะตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนในการเมืองไทยนะครับกลายเป็นเหมือนกับพูดตามๆกันไปหมดอย่างวันก่อนผมยกตัวอย่างให้ฟังที่บอกว่าใครอะทุกคนนะครับหลายคนที่พูดแบบนี้กันบอกว่าเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงพูดไปได้นะครับคือเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงต่อไปนี้ถ้ามีการหาเสียงกันถ้ามีการหาเสียงกันเราไม่ต้องฟังเลยใช่ไหมเพราะคุณจะบอกว่านี่เป็นแค่เทคนิคการหาเสียงแล้วคนที่พูดไม่ใช่ระดับธรรมดาเป็นระดับหัวหน้าพรรคทั้งนั้นเป็นระดับผู้นำพรรคทั้งนั้นผมฟังแล้วผมรู้สึกว่านี่กลายเป็นว่าเฮ้ยประเทศนี้มันกลายเป็นประเทศที่โกหกได้โกหกเอาประชาชนกินแกลบเหรอหรือกินหญ้าก็ไม่ใช่นะครับก็กินข้าวเหมือนคุณน่ะเหมือนกับโกหกได้โกหกเอาเมื่อวานเนี่ยครับคนที่เขาโกรธกับไอ้การโกหกแบบนี้นะครับเขาแสดงออกแล้ว 4:45 เมื่อวานเขาเรียกกลุ่มโมกหลวงริมน้ำตอนนี้มันมีกลุ่มอะไรเกิดขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะมากกว่านี้เมื่อไรที่มีการแถลงชัดๆสัปดาห์นี้ดูดีๆถ้ามีการจับมือและแถลงกันผมเชื่อเลยมันจะออกมากันเยอะมากกว่านี้เมื่อวานนี้กลุ่มโมกหลวงริมน้ำจัดกิจกรรมคาร์ม็อบในหัวข้อดัดสันหลังเพื่อนผมอ่านไม่ออกเพื่อนนรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็นภาษาทำไมใหม่ครับมั้งนรวไม่ตีสระอากอไก่สอเสือกลันอ่ะไม่เป็นไรเขาเคลื่อนขบวนไปที่ยังบริเวณหน้าพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปจัดกิจกรรมที่หน้าพรรคภูมิใจไทยมาแล้วเขาแสดงความไม่เห็นด้วยในการที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยทางพรรคเพื่อไทยก็ปิดประตูทางเข้าออกตั้งแต่บริเวณทางเข้าออกตั้งแต่ทางเข้าก่อนจะเข้าประตูติดป้ายประกาศว่าพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ของพรรคมาคอยดูแลความเรียบร้อยพอขบวนม็อบมาถึงเขาก็เลยอยู่ตรงริมฟุตบาทหน้าพักนั่นแหละครับ
มวลชนที่อ้างว่าเคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือมวลชนเคยเสื้อแดงบางส่วนที่เขารู้สึกผิดหวังที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือข้ามขั้วกับฝ่ายเผด็จการเขาก็เอาสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเช่นเสื้อสติ๊กเกอร์ข้อความปฏิทินโดยเฉพาะอย่างแก้วน้ำเนี่ยครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยมีรูปคุณทักษิณมีรูปคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาวางกองรวมกันแล้วบอกเอามาคืนนอกจากนี้ยังมีการปาแก้วน้ำที่เป็นรูปคุณทักษิณแตกกระจายมีการกรีดเสื้อฉีกปฏิทินพ่นสีไปยังที่ต่างๆอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนนะแต่ผมบอกนี่คืออารมณ์คนที่มันกำลังโกรธไงเพราะว่าต้องใช้คำว่าตบัดสัตว์นะครับในเมื่อทำกันแบบนี้คนเหล่านี้เขาก็ออกมากันยังไงก็ตามได้มีเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อมีมวลชนบางส่วนไม่พอใจพยายามฝ่าแนวกั้นรั้วเข้าไปยังบริเวณด้านในของพรรคเพื่อไทยจึงทำให้เกิดกระทบกระทั่งกันกับเจ้าหน้าที่ของพรรคแต่ด้านแกนนำของกลุ่มก็ประกาศให้มวลชนบุกเข้าไปยังภายในทำให้มวลชนก็รื้อแผงกั้นแล้วก็บุกเข้าไปทางด้านในของอาคารของพรรคจนได้จากนั้นก็มีการเอาดินไปโรยบริเวณหน้าทางเข้าอาคารของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเพื่อสื่อถึงการปลูกต้นกล้าประชาธิปไตยก่อกำเนิดคนเสื้อแดงแต่วันนี้กลับถอนต้นกล้าออกก็มีตะโกนด่าทอท้าทายแล้วก็มีการเอากระดูกเขาเรียกต้มเล้งอะไปจักแจกกับผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมโดยบอกว่าประชาชนมีกระดูกสันหลังแข็งแรงแล้วแต่พรรคเพื่อไทยไม่รู้ว่ามีกระดูกสันหลังหรือไม่เจ็บเลยนะครับแล้วก็มีการเปิดประสายหน้าพรรคเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นการโจมตีผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยที่ทรยศประชาชนโดยเฉพาะมวลชนคนเสื้อแดงที่เคยร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งโดยการไปจับมือกับจัดตั้งรัฐบาลกับข้ามขั้วกับฝ่ายที่เคยอยู่กับเผด็จการทั้งที่ก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้ประกาศชัดเจนว่าไม่เอาสามปอมีลุงไม่มีเราไม่ต้องให้ย้ำเลยนะครับอย่างคุณเดี๋ยวค่อยดูนะฮะสัปดาห์นี้ผมเชื่อเลยเดี๋ยวมันจะมีคลิปว่อนเลยตอนนี้ทุกคนก็เตรียมคลิปไว้แล้วเตรียมคลิปไว้แหละไอ้คลิปนั้นน่ะทุกคนก็มีอยู่ในมือไงมันมีคลิปออกมาก็โหลดมาเก็บไว้กับว่าเมื่อไหร่ถ้ามีการประกาศนะนี่มันจะใกล้ได้เวลาแล้วไงเดี๋ยวก็จะมีการประชุมแล้วก็ประกาศกันพอประกาศกันปั๊บคลิปเหล่านี้จะว่อนเลยคุณเมื่อวานนี้มีคนตะโกนด่าด้วยนะบอกหมอปลอมเนี่ยคือหมอชลน่านพูดชัดเจนบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐจะลาออกคุณเศรษฐาทวีสินก็พูดเหมือนกันคลิปเหล่านี้มันคือพูดแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่ในคลิปหมดแม้กระทั่งคุณอุ๊งอิงผมเห็นเริ่มมีคนบางคนออกมาโพสต์แล้วดูหน้าดิฉันไว้นะคะดิฉันจะไปจับมือกับพรรคที่มาทำรัฐประหารได้ไงนั่นแหละครับเมื่อวานนี้เขาก็รวมกลุ่มกันก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับประกาศยุติกิจกรรมที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็เคลื่อนขบวนไปยังอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินเพื่อไปสมทบกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคลป.มีการจัดกิจกรรมเสวนาลงชื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนี่ครับก็เป็นปฏิกิริยาที่เราเริ่มเห็นแล้วยังไงก็ตามครับพรรคเพื่อไทยยังย้ำบอกจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองพูดถึงกรณีที่ทนายบัญชัยสอนสิริระบุว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นวันที่22สิงหาคมคุณประเสริฐก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะโหวตในวันที่ว่าไหมต้องรอดูคุณวันมูฮัมหมัดนอพทานอมทาผมเริ่มเพี้ยนแล้วในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาสั่งบรรจุวาระประชุมก่อนก็ต้องรอดูท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่าจะรับคำร้องกรณีปัญหาตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาไหมยังจำได้ไหมครับที่มันมีการเลือกคุณพิธาแล้วก็สภาตีเรื่องนี้ตกไปว่าเสนอซ้ำสองไม่ได้เนี่ยคนยังกังวลกันอยู่เลยว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าได้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่าการเมืองต้องจับตาดูกันทุกนาทีเลยทีเดียวแล้วเมื่อวานเนี่ยครับคุณไผ่ลิกนี่แกพูดในนามของพรรคเลยนะไผ่ลิกเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพูดถึงกรณีที่เคยประกาศว่า40เสียงของพรรคพลังประชารัฐจะโหวต
ให้กับนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้บอกว่ายังยืนยันคำพูดเดิมทั้งหมดและสิ่งที่ยืนยันชัดเจนเรามีความประสงค์อยากให้จัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาประชาชนเราอยากผลักดันนโยบายบางส่วนที่หาเสียงไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งมีหลายนโยบายที่ดีได้ทำบ้างนะเรารู้เพราะเราได้พบประชาชนเราก็อยากให้นโยบายเป็นจริงถามว่าเวลานี้เท่ากับเป็นการประกาศได้เลยไหมว่าร่วมรัฐบาลคุณไผ่บอกยืนยันคำพูดเหมือนเดิมว่าไม่ได้คาดหวังอะไรพูดเป็นนักการเมืองเลยไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ผมรู้ของฟรีไม่มีในโลกหรอกครับพูดถึงกระแสข่าวโควต้ารัฐมนตรีมีสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐด้วยไหมคุณไผ่บอกว่าก็เป็นการคาดเดากันอย่างที่ผมพูดผมไม่อยากเปิดประเด็นใดๆทั้งสิ้นเพราะอยากให้เดินหน้ากันไปก่อนส่วนคนที่จะมาต่อต้านโจมตีเราอยากจะให้มองว่ายังไงการขึ้นการที่มีรัฐบาลของเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มย่อมดีกว่ารัฐบาลที่ไม่มีอำนาจการออกมาประท้วงยังมีอีกเยอะแยะมากมายตัดสินกันที่การกระทำก่อนดีกว่าท่านฟังครับมันมีข่าวตอนนี้ผัดสัมผัสมากวันนี้หนังสือพิมพ์ผมจับสังเกตดูหนังสือพิมพ์หลายฉบับจะลงข่าวคล้ายๆกันก็คือมันเป็นกรณีที่คุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาพูดถึงกรณีที่คุณบรรชัยสอนสิริบอกว่าจะเลือกวันที่22ก็บอกยังไม่ชัดหรอกอยู่ที่คุณในวันมูฮัมหมัดนอมัธาว่าจะบรรจุวาระก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องในวันที่16สิงหาคมก็อาจจะนัดโหวตนายกคือวันที่16ในศาลรัฐธรรมนูญนัดนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นวันที่17หรือ18ก็ได้ที่สภาจะนัดนะท่านฟังครับมันมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะบอกว่าขณะนี้วันโหวตนายกยังไม่ชัดว่าจะเป็นรูปใดแต่ที่คุณวันชัยพูดนะสิ่งที่ชัดเจนก็คือเสียงสวที่จะหนุนนายกมันมีมากมาย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณบรรชัยพูดแน่นอนคุณบรรชัยก็รู้อยู่คุณบรรชัยตอนนี้บางคนก็เอาไปเทียบกับคุณธานิชเพ็งดิษฐ์แล้วนะครับคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าตอนนี้ไอ้ที่ว่าพรรคพลังประชารัฐนะประกาศยกเสียงสส40คนให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นนายกแล้วเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยคุณกิติศักดิ์บอกว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจไม่เห็นสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐพูดเป็นสัญญาปากเปล่ายังไม่แถลงข่าวจับมือเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการแต่เป็นการส่งสัญญาณต่อรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการถ้าไม่ได้ตามที่เรียกร้องพรรคเพื่อไทยก็เสียงไม่พอเหมือนเป็นการบีบให้พรรคเพื่อไทยต้องเดินหน้าหาลุงป้อมอย่างเดียวเพราะขณะนี้พรรคเพื่อไทยไม่สามารถกลับไปหาพรรคก้าวไกลได้อีกแล้วนึกภาพออกใช่ไหมครับคุณกิติศักดิ์บอกว่าคนถืออำนาจการต่อรองทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่สองลุงคือลุงป้อมกับลุงหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนกำหนดแค่ลุงหนูถอนตัวเพื่อไทยก็เจ๊งหรือลุงป้อมไม่เข้าร่วมด้วยสว.ก็ไม่โหวตให้ดังนั้นลุงไม่มีเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้ทางของพรรคเพื่อไทยตีบมากอาจไม่ได้อย่างที่หวังเพราะอำนาจต่อรองน้อยกว่าสองฝั่งลุงฝั่งสองลุงนึกภาพบอกใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันจะต่อรองกันขึ้นมาจะเอาอะไรก็ต้องจะเอาแหละเอาให้ได้พรรคเพื่อไทยจะอยู่ในฐานะของพรรคซึ่งเหมือนกับถูกบีบเกมมันบีบนะครับเป็นข่าวลือสะพัดมากเลยมีข่าวบอกพรรคร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยื่นข้อเสนอต่อคณะผู้แทนจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยบอกต้องแบ่งกระทรวงให้เป็นที่ยุติก่อนให้ชัดเจนก่อนการโหวตนายกแล้วก็ที่มีบางคนของพรรคเพื่อไทยออกมาพูดว่าจะต้องมีเงื่อนไขห้ามนั่งกระทรวงเดิมเพื่อความโปร่งใสนะห้ามนั่งกระทรวงเดิมเดี๋ยวมันคือการนั่งกระทรวงเดิมเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการไปสืบทอดอะไรที่ตัวเองทำไว้หรือนั่งทับไว้หรือหมกไว้ก็จะไม่ให้นั่งกระทรวงเดิมปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็เริ่มจะงอแงแล้วตอนนี้เขาบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยโดยคุณเศรษฐาไม่รับเงื่อนไขนะไอ้ที่บอกว่าจัดรัฐมนตรีมาให้ชัดเกินก่อนแล้วก็ต้องไม่ห้ามนั่งที่เดิมด้วยเนี่ยถ้า
ถ้าพรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาไม่รับเงื่อนไขนี้มีความเป็นไปได้มากที่จะมีการเปลี่ยนรอให้คุณแพทองธารชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกแทนหมายความว่าไงเสนอคุณเศรษฐาพรรคร่วมก็ไม่เอาด้วยเมื่อไม่เอาด้วยก็เสนอได้หนเดียวก็จะกลายเป็นถึงคิวคุณอุ้งอิงนี่เพราะฉะนั้นท่านฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งนักสำนักข่าวต่างๆเขาพยายามจะวิเคราะห์วิจารณ์กันมากมายนะครับเราติดตามดูกันเนาะหรือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วไปดูเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีการจับคั่วรัฐบาลที่ไม่มีพรรคก้าวไกลมันจะมีปัญหากับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1มั้ยของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกจากพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกจากตำแหน่งมั้ยเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้พรรคฝ่ายค้านจะต้องไม่มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภามันเขียนกฎหมายไว้เลยในกฎหมายรัฐธรรมนูญทีนี้พรรคก้าวไกลจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะรัฐธรรมนูญบอกว่าให้พรรคฝ่ายค้านจะต้องไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานและรองประธานสภาและเป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคการเมืองนั้นล่าสุดคุณปฏิพัฒน์ทวีตข้อความใน Twitter บอกว่าผมไม่ลาออกง่ายๆหรอกครับจบนะhashtag รัฐสภา hashtag จัดตั้งรัฐบาลไม่ลาออกครับกอดเก้าอี้แน่นเลย เวลายังพอมีท่านผู้ครับมีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องครับเมื่อวานนี้คุณนิพิธอินทรสมบัติซึ่งตอนนี้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคุณนิพิธเดิมเป็นกำลังสำคัญของประชาธิปัตย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อเจ๊งกับเจ้าเจ๊งกับเจ้าไม่ต้องอธิบายนะเป็นไงโดยบอกว่าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลแนะนำวิธีนำคุณทักษิณกลับบ้านโดยไม่ติดคุกขออนุญาตอ่านทุกตัวเลยแล้วกันความจริงในฐานะนักกฎหมายตัวเล็กๆคนหนึ่งผมก็ติดตามความเห็นทางกฎหมายของคุณปิยบุตรมาตลอดต้องรับสารภาพแบบไม่อายว่าผมไม่เข้าใจในความเห็นอันลึกซึ้งทางกฎหมายของอาจารย์ปิยบุตรจริงๆผมไม่เข้าใจในความเห็นอันลึกซึ้งทางกฎหมายของอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ไม่ต้องรับผมเป็นลูกศิษย์นะครับเพราะผมโง่เกินไปที่จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์แต่วอนอาจารย์ช่วยตอบคำถามนักกฎหมายโง่ๆแบบผมสัก 2-3 ข้อเถอะแล้วก็ตั้งคำถามเอากับคุณปิยบุตรบอกว่าข้อ1ถ้าอาจารย์คิดว่าให้ยกเลิกผลพวงของการยึดอำนาจในปี2549แล้วทุกคนก็กลับไปตั้งต้นใหม่นั่นคือดำเนินคดีกับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินผู้ยึดอำนาจแล้วทำให้คำพิพากษาที่ลงโทษคุณทักษิณสิ้นผลไปโดยเริ่มต้นกระบวนการพิจารณากันใหม่คำถามของผมคืออาจารย์ไม่คิดเผื่อแผ่ไปถึงจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสหน่อยหรือครับเพราะท่านเหล่านั้นก็ยึดอำนาจเขามาแล้วตัวเองก็ถูกยึดอำนาจต่อๆกันมาแถมถูกยึดทรัพย์โดยใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา17ไม่ต้องขึ้นศาลซะด้วยสิเมื่อความคิดของอาจารย์ดีเลิศประเสริฐศรีอาจารย์มีเหตุผลอะไรที่ไม่ส่งผลบุญนี้เผื่อแผ่ไปถึงจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสด้วยอย่างนี้เลือกปฏิบัติเพื่อคุณทักษิณหรือเปล่าครับท่านฟังแล้วพองงไหมครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดหมายว่าอาจารย์ปิยบุตรเสนอให้ยกเลิกผลพวงของการยึดอำนาจในปี49แล้วนับหนึ่งใหม่ก็คือยกเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรไปด้วยคุณนิพิธก็เลยบอกว่าถ้าทำแบบนี้มันต้องย้อนหลังไปถึงการยึดอำนาจไม่ว่าจะเป็นจากจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสข้อ2หากอาจารย์คิดจะช่วยเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรอาจารย์จะใจดำไม่ช่วยคุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือกลุ่มกปปส.ด้วยหรือครับเพราะหลังยึดอำนาจเขาก็ถูกดำเนินคดีติดคุกไปหลายคนยิ่งพรรคกปปส.พรรคกปปส.หมายถึงพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับพรรคกปปส.วงเล็บรวมไทยสร้างชาติเขาเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยด้วยอาจารย์จะใจดำให้คุณทักษิณรอดคุกแต่ให้กปปส.ติดคุกถ้าคิดได้แค่นี้อาจารย์จะไปสอนลูกศิษย์ยังไงว่าให้เฉพาะทักษิณเท่านั้นที่รอดคนอื่นไม่เกี่ยว 3. กระบวนการทั้งหมดต้องออกเป็นกฎหมายทั้งนั้นไม่ว่าเรียกชื่อว่ากฎหมายนิรโทษกรรมหรือกฎหมายขวัญใจทักษิณหรือกฎหมายอะไรก็แล้วแต่จะให้กปปส.ยกมือให้ทักษิณหลุดตัวเองติดคุกผมว่าสงสารกปปส.เขาหน่อยเถอะเขาอุตส่าห์แบกหน้าขอพึ่งรัฐบาลเพื่อไทยแล้วควรมีน้ำใจกับเขาหน่อย
ให้หาวิธีให้เขารอดทุกคุกหน่อยเอาใหม่ไม่หาวิธีให้เขารอดคุกหน่อยหรือเมื่อเขาร่วมรัฐบาลกันแล้วทุกอย่างมันควรจะวินวินหรือเจ๊งกับเจ้าวินวินหรือเจ๊งกับเจ้ากันไปประชาชนหรือก็ช่างประชาชนสิอยากไปเชื่อเขาเอง 4. ข้อสุดท้ายครับข้อนี้ไม่ใช่คำถามครับแต่เป็นข้อสรุปของผมเองหมายถึงคุณนิพิษนะเมื่อเพื่อไทยกับกปปสจับมือกันตั้งรัฐบาลจะเรียกให้โก้ว่าก้าวข้ามความขัดแย้งหรือจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่ผมเรียกว่าคือรัฐบาลฉบับแหกตาประชาชนอาจารย์ก็ควรสถาปนาตัวเองเป็นกุญสือกฎหมายอยู่เบื้องหลังรัฐบาลโก้จะตายไปสุดท้ายอาจารย์ครับอาจารย์คิดหมกมุ่นจะล้างผลพวงการยึดอำนาจมาตลอดแล้วอาจารย์ไม่ลองย้อนไปลบล้างผลพวงการยึดอำนาจในปี2475ด้วยหรือครับเพราะถ้าทำแบบนั้นได้พระมหากษัตริย์จะกลับมามีอำนาจเต็มเปี่ยมในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับนี่ผมอ่านทุกตัวอักษรเลยนะก็ไปว่ากันเองนะครับเหลือเวลาอยู่ 3-4 นาทีท่านบังคับเอาสั้นๆกันแล้วกันนะมันดูท่าจะบานปลายแล้วเรื่องที่มีส.ส.พรรคก้าวไกลไปตะลุมบอลกันในร้านอาหารก็ปรากฏว่าคุณไผ่ลิกชี้ช่องให้บิ๊กโจ๊กไปตรวจสอบก็บอกมาเฟียเว็บพนันเพราะมีกลุ่มแก๊ง4บอใบไม้มา9888อยู่ในเหตุทะเลาะวิวาทของส.ส.ก้าวไกลในร้านอาหารด้วยนะครับผมคงไม่ต้องเล่าย้อนหลังนะแล้วปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กรับลูกแล้วครับเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณไผ่ลิกโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันกลางร้านอาหารของนายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.เขต 3 พรรคก้าวไกลบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะถูกจะผิดจะทำการป้องกันตัวหรือเกินกว่าเหตุผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวจะร้านเลิกแล้วไม่ยอมกลับร้านจะเลิกแล้วเอาใหม่เขาพิมพ์มาเป็นว่าจะเลิกร้านจะเลิกผมก็มีเกี่ยวแต่ผมอยากจะแจ้งทางเจ้าหน้าที่หน่อยครับมีคนในนั้นที่เป็นเพื่อนกับแก๊ง4บอใบไม้มา9888และเป็นกลุ่มเดียวกับเอ็ดดี้ที่หนีคดีอยู่แหล่งข่าววงในบอกว่าไปด้วยแต่เพิ่งกลับมาว่าทำงานอะไรเกี่ยวกับสีอะไรเกี่ยวกับธุรกิจสีอะไรข่าวจะสับสนนะครับบิ๊กโจ๊กช่วยเช็คเพื่อความสบายใจของประชาชนหน่อยล่าสุดครับพลเอกสุรเชษฐ์ทักพานก็บอกว่ารับเรื่องนี้แล้วกำลังประสานเรื่องข้อมูลไปยังคุณไผ่ลิกนะครับหากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลตามที่ส.ส.ไผ่ลิกประสงค์ขอให้ตรวจสอบก็จะมีการมอบหมายให้ชุดสืบสวนลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นจากทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องบานปลายหรือเปล่าผมไม่รู้นะเอาละครับเวลาที่เหลืออยู่นิดนึงแจ้งข่าวหน่อยการแข่งขันวอลเลย์บอล CB League ครั้งที่3ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเมื่อวานนี้เป็นเกมในนัดสุดท้ายนัดชิงแชมป์ระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นแชมป์ชนะใสครับ3-0เกมเลยทีเดียวและเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่มาดามแป้งนะครับประกาศแล้วคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC แถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเวลาหมดแล้วครับผมขอข่าวบริการนิดเดียวสั้นๆก็แล้วกันพระนะครับหลวงพ่อหรือหลวงตาก็แล้วแต่บางคนก็จะเรียกหลวงพ่อหลวงตาพระปฐมสุขสว่างซึ่งท่านอายุ93ปีท่านมรณภาพนะครับขณะนี้ตั้งศพอยู่ที่วัดเกาะอรัญกาวาสตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทุกวันเวลาทุ่มครึ่งมีการบรรยายธรรมหลังจากนั้นก็มีการสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมเวลา16ในการมีพิธีพระราชทานเพลิงนะครับเวลาหมดเกลี้ยงเลยไปเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่6โมงเช้าเหมือนเดิมวันนี้คุณหนูนาควบคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ